สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่25สิงหาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาได้ปรับตัวลดลงมานะแถวๆบริเวณ 1,146 เหรียญนะครับเมื่อคืนวานนี้นะซึ่งเราก็มองว่าเป็นไปในลักษณะของการพักตัวนะครับนะแล้วก็ยังเชื่อว่าราคายังมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับทดสอบแถวไฮเดิมนะฮะบริเวณไฮเดิมก็บริเวณ 1,169 เหรียญจนถึง 1,174 เหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็คิดว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับสัญญาณยังคงเป็นบวกอยู่นะครับเส้น moving average นะครับก็ยังสามารถที่จะตัดกันขึ้นไปอยู่ด้านบนได้นะฮะแล้วก็ราคาก็ยังยืนอยู่ในกรอบบนนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็เด็ดตัวขึ้นเพื่อทำนิวไฮในครั้งใหม่ถัดไปนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อตามแนวรับของวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,176 เหรียญแนวต้านที่2 1,183 เหรียญแนวต้านที่3 1,190 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,150 เหรียญแนวรับที่2 1,140 เหรียญแนวรับที่3 1,132 เหรียญนะครับวันนี้นักทุนอาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ